ลูกของฮอนด้าซัมเมอร์แบ็คทูมานะครับเพราะว่าเล่นมาทุกครั้งครั้งนี้ครั้งที่4ครับครับแล้วยังต้องสนุกเหมือนเดิมต้องมาสวยได้ไม่นอนแล้วก็ครั้งนี้พิเศษกว่ามีพี่ตู่พบพรมาแจมด้วยนี่ก็น่าจะสนุกแน่นอนครับใครที่ไม่เคยไปหรือใครที่คิดว่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมาแน่นอนสนุกแน่นอนมาแล้วมาใครที่มาเนี่ยไม่มีใครแบบไม่ได้แน่นอนมากมากครับแล้วปีนี้เนี่ยเป็นคอสตูมแม่หนึ่งไม่มีโตเกียวสตาร์ปีนี้ที่จะมาเล่นนะครับหลังจากเราที่เดียวเองนะครับแล้วก็เป็นวงที่ผมรอคอยมากแล้วผมก็เหมาะกับงานฮอนด้าซัมเมอร์เฟสติวัลมากๆนะครับแล้วก็เล่นทุกปีสนุกทุกปีเป็นงานที่ผมบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของมากนะครับสำหรับงานที่เป็นเฟสติวัลแบบเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่คู่กับทะเลด้วยครับอยากพลาดใครไม่เคยไปไปสนุกกันแล้วจะได้บรรยากาศที่ไม่เหมือนคอนเสิร์ตอื่นที่เคยเจอครับที่เราความตื่นเต้นนะครับก็ครั้งนี้ตื่นเต้นนิดนึงที่ว่าเราจะได้มีเพลงใหม่เอ๊ครั้งที่เราไปเนี่ยก็จะเล่นเพลงที่เป็นนี้ครั้งนี้จะมีเพลงใหม่ที่ลิลาเป็นเล่นที่เป็นคอเอิร์ลนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของจะได้ดูตัวเชอร์สกาถ้าว่าครั้งที่แล้วมาเราก็พลาดครั้งนี้มาเราต้องดูให้ได้ครับก็จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนสำหรับคนนั้นนะครับซึ่งเราทำโชว์พิเศษสำหรับงานฮอนด้าเมื่อเฟสติวัลเนี่ยครับก็สนุกกันครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับพ่อของลิตาครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับงานฮอนด้าซัมเมอร์เฟสติวัลเป็นงานที่จริงใช่ครับก็ต้องมีการโชว์ซิกแพคกันตอนนี้เราก็เข้าเริ่มเข้าคอร์สฟิตเนสแล้วนะครับสภาพก็เตรียมไปเรื่องของเพลงดีกว่าครับเพราะว่าคิดไว้แล้วผมจะเล่นอะไรแล้วก็ประมาณช่วง2อาทิตย์สุดท้ายผมจะค่อนข้างเข้มข้นเลยเรื่องดนตรีนะครับผมจะซ้อมกันแบบว่าหนักแน่นอนแต่คิดแล้วครับว่าจะเล่นเป็นเพลงที่สนุกสนุกแล้วก็เหมาะกับบรรยากาศที่ติดทะเลแน่นอนครับผมไม่ได้หยิบเพลงช้าทั้งหมดผมจะทำกันบ้างเป็นพิเศษที่ตรงนี้ครับผมงาน Panda Summer Festival นะครับเป็นจัดปีนี้ปีที่4แล้วแล้วก็ศิลปินมีมากหน้าหลายตามากเลยลิตาเซนเตอร์สตูดิโอสกาทีโบนครับเยอะมากเลยครับผมจำชื่อได้หมดเยอะจริงแล้วก็ผมเองก็อยากให้มากันทุกคนนะครับเรียกจะบอกว่าถ้าไม่เจ๋งจริงเรื่องปีที่4แล้วก็ผมคนดูเนี่ยปีแต่ละปีเนี่ยแสน2แสนตลอดนะครับแล้วก็เต็มเกียรติแน่นอนและที่สำคัญครับเป็นบัตรฟรีแล้วก็จัดโดยเรานะครับเจอกันแน่นอนครับลิตาวันที่14ใช่ไหมฮะ14พฤษภาคมนั่นเลยหัวหินครับไปเจอกันครับกับพวกเราที่ Honda Summer Festival ที่สิงครับวันที่14พฤษภาคมเลขหัวหินครับเจอกันครับเล่นตั้งแต่บ่ายบ่ายยันว่าดึกมากเลยว่าผมทราบผมเล่นหมดแล้วก็เห็นถึงความสนุกที่ไม่แพ้กันเลยเพราะว่าคนเนี่ยจะมาเต็มแน่เลยแล้วก็จะเพิ่มเวทีขึ้นไปตอนกลางคืนก็อยากให้เชิญชวนคนที่ยังไม่เคยมานะครับสวยครั้งนี้มันสนุกคนเยอะโอ้มาไหมมาสนุกแน่นอนครับเพราะว่าทุกปีที่เราไปปีแรกจำได้ว่าคนเราประมาณ5คนก็เยอะมากแล้วนะครับมันก็เพิ่มแล้วจำได้ว่าอาหารเนี่ยหมดรอบก็ทุกร้านนะครับขายหมดเลยแล้วก็คนเยอะมากพี่จอดปีสองเยอะกว่าเดิมอีกปีสามเยอะขึ้นอีกเพราะปีนี้น่าจะเป็นปีที่เยอะที่สุดในทั้งหมดที่เคยผ่านแล้วก็ปีเทียบที่จะมาเต็มจริงนะครับก็แต่ละคนก็เต็มที่ครับไปแล้วคือไม่ใช่คอนเสิร์ตที่ไปนั่งริมชายหาดแน่นอนคอนเสิร์ตที่ไปแล้วก็เต้นสนุกกันไปกระโดดกันนะครับตลอด10ชั่วโมงนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีแขกพิเศษของลิตาเลยนี่เป็นพบพรนะครับก็จะได้ไปแจมกันสนุกแน่นอนครับแล้วมีโต๊ะเยอะก้าครับก็มาด้วยแล้วก็วงสกายเยอะแยะมากมายก็ไปอยู่ในบรรยากาศว่าต้องไปครับแล้วก็ไม่เต้นหรอไปนะครับต้องมาจริงนะครับสำหรับงานด้านซัมเมอร์เฟสติวัลที่4ครับวันที่14พฤษภาคมนะครับเล่นอีกอย่าพลาดนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวและเตรียมพร้อมนะครับก็ไม่อะไรมากเตรียมใจแน่เลยเพราะว่าครับจะต้องไปอยู่ในท่ามกลางคนที่กำลังมองมันไปกับเพลงไปเกมการนะครับแล้วก็ที่สองคือเกมเพื่อนๆมาเยอะๆโอเคนะเวลาเพื่อนๆมากันเยอะๆเนี่ยครับแล้วก็เตรียมมันอย่างนี้เอาคนของเราไปใช่แล้วก็อย่าฝากนิดนึงสภาพคนนั้นนอนไปเยอะเลยครับเตรียมตัวไว้หลับไปเยอะแล้วก็คนนั้นอยากจะสนอยากอะไรมาดื่มสนุกกันเต็มที่แล้วก็เป็นงานที่ผมว่า
มาแล้วทุกคนไม่ได้มานั่งกันเฉยๆทุกคนมาจัดเต็มที่ครับใช่มาเต็มกันเพราะนั้นเนี่ยปิดแล้วก็ไปลุยกันเลยครับแล้วก็ไปลุยกันเลยครับนั่นอยากคอนเสิร์ตด้วยครับสนุกครับอยากจะขึ้นจะออกตอนไหนจะเอาไปกินแล้วกลับไปลุยตอนไหนต่อตามสบายครับก็เตรียมตัวให้เตรียมเต็มที่นะเพราะว่าวันนั้นคนเยอะแน่ๆถามนิดนึงของการซื้อการนั่งเที่ยวไหนครับโอเคครับสงกรานต์นี้ครับอย่างเช่นเคยตาอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำชุดใหม่นะครับเราก็คงจะเม้นเรื่องการทำเพลงชุดใหม่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทศกาลสงกรานต์นี้ก็ยังน้อยสุดเวลาเล่นสงกรานต์ทีนี้ก็ได้ดื่มตาเล่นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของไปทำอันตรายคนนี้ก็เล่นกันแบบมีสติแล้วก็ระวังตัวด้วยครับครับก็เที่ยวไทยครับเที่ยวกับประเทศในประเทศในประเทศในสภาพร้อนที่สุดแล้วเป็นประเพณีที่ฝรั่งฆ่าทุกคนนะครับบินมาเพื่อจะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาเล่นน้ำนะครับนะฮะผมสมการไปเที่ยวเมืองนอกผมว่าน่าเสียดายนะต้องอยู่เมืองไทยนะครับเที่ยวเมืองไทยครับก็ช่วยคนไทยด้วยกันนะครับสำหรับการคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับแล้วก็สำหรับแบรนด์ของที่สี่ครับคือความพิเศษก็แน่นอนครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วก็เป็นทุกปีที่ติดตามมาเล่นที่งานนี้นะครับงานนี้เราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์กับการเตรียมตัวในคอนเสิร์ตเนี่ยระดับว่าจะไปในทุกปีที่ผ่านมาสนุกมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่ได้นั่งกันเฉยๆครับเต้นกันเป็น10ชั่วโมงครับเนี่ย2ชั่วโมงแล้วตัวโชว์มันก็จะเป็นใหม่ที่พิเศษแน่นอนแล้วก็ผลงานที่สิ่งสำหรับผมเนี่ยก็จะมีพิเศษเราก็ในนี้จะมีพวกเราตุ๊กตาทำมาจากติ๊กตาด้วยกับวัตถุว่าครับก็มีทำกันบ้างเพราะว่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นแนวเพลงฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเตรียมความกับไปในงานคอนเสิร์ตที่เป็นเพลงสำคัญแน่นอนเราไม่ต้องเป็นการนอนเราครับถ้าสำหรับคอนเสิร์ตในโปรในส่วนของการในโปรนะครับเราเก็บทอดของต้องของปองที่สว่างเลยที่อยู่แว่นเป็นเหมือนกับใส่ขอบอะไรเงี้ยครับเยี่ยมไปต้องย้ายไปที่เดิมผมมีเซอร์ไพรส์ครับครับผมก็ยังไม่รู้ครับครั้งนี้เนี่ยเรามีอย่างในเรื่องของลิฟต์ตอนนี้จะได้มีเล่นเพลงใหม่หรือเปล่าเออแล้วก็ใส่สปีโน่ที่เราทำนั่นเป็นที่เดิมกันกับที่เดิมเลยสองก็จะได้มีเพลง cover ที่เหมาะกับบรรยากาศและเหมาะกับสถานที่วงอื่นๆก็มีเต็มไปหมดเลยครับโยสกาเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ดู cover บ่อยแน่นอนครับโยสการะดับโลกซึ่งจะมาเล่นที่ด้านสองเงินด้วยแล้วจะมีอย่างวงแจ็คเซนเตอร์พวกอะไรเต็มไปหมดแล้วอยากให้ใครที่ยังไม่เคยมาและอย่างคนที่เคยมาแล้วก็รู้แล้วแหละว่าต้องกลับมาเพราะว่ามันสนุกจริงตั้งแต่บ่ายยันเช้าคืนที่หนึ่งยันเช้าและที่สำคัญฟรีครับเจอกันครับเป็นสิ่งสบายของสนุกแน่นอนเลยครับครับขอบคุณแทนครับก็เด็กเอิร์นะครับเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มที่3เรียบร้อยแล้วซึ่งเราไม่ได้ทำเพลงใหม่กันเลยแต่ปีนี้ก็ปีนี้กลับมาเนี่ยเลยทำเพลงก็เดาไม่ถูกปีนี้ก็เลยเป็นแนวร็อกซึ่งปีนี้ความพิเศษเป็นหนึ่งที่ได้พวกทำกันร้องจะร้องก็เป็นเพลงที่สนุกเป็นเพลงที่ทุกคนเออมันได้แน่นอนอยากให้ดูมันได้ฟังครับก็เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณลิซ่าต้องเขียนไว้ก่อนแรกว่าเหมือนกับเราคุยเรื่องที่อยากจะเล่าเป็นเพลงก่อนแล้วก็มาแชร์เรื่องการเขียนเพลงด้วยกันเราเขียนประโยคนี้พี่บอยเขียนประโยคนี้ออกมาช่วยกันทำจนเสร็จครั้งแรกเพราะส่วนมากผมเห็นว่าทำเพลงเนี่ยทำเสร็จแล้วแล้วก็มีข้อบางครั้งเนี่ยพี่บอยเขียนให้เลยก็ยกให้ยิ้มตามครับแต่ว่าเนี่ยทำให้เราได้มันได้กดเพลงครับบอกให้เรียนรู้ได้ศึกษาทั้งหมดจริงๆเนี่ยแต่ละวิธีสนุกมากว่าเพลงมันเป็นลิปตาผมว่าเข้าใจว่าลิปตาอะไรกันเนี่ยแบบว่าจับแน่เรื่องใหญ่เนี่ยเด็กๆผมว่าจริงจริงชอบเพลงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นแบบเป็นเพลงแล้วไปโต้ยเบียร์ในความที่ดีมากดีแล้วก็ห้ามพลาดไม่เจอก็ชาแล้วกูจะไม่รู้เรื่องเลยครับวายครับต้องสตีต้องพูดว่ามันมีผมอยากถามว่าเราพอใจก็ใจมากก็
ว่าเพลงเป็นตัวอย่างของจักรวาลก็คือว่ามันไม่ใช่เวลาเตรียมไว้ใช่ครับแค่แทนที่ทำอย่างนี้ต่อไปนั่นเองเป็นชื่อเพลงชื่อแล้วที่เป็นดิสโก้เป็นเพลงที่ผมร้องแล้วใช้ชอบแทนถ้าจะโดนใจอาจจะโดนใจพี่จับเจ้าผู้ชายนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงที่เราเนี่ยก็ฝากเพลงเอิร์ฟแล้วก็ในงานนี้เดือนหนึ่งนั่นเองเพลงชื่อว่าแถวร้องแต่งน่าจะอีกครั้งเดียวต่อไปแค่เริ่มเราจะเริ่มความร้องเราก็เริ่มความร้องมากขึ้นครับผมในในขวางเป็นอีพีเพื่อนไม่มีตอนไม่สนุกเลยคือไม่เคยไปคอนเสิร์ตไหนครับแล้วทุกคนเต้นกันแบบคนหนึ่ง8ชั่วโมงต่อเนื่อง6ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับครับผมแล้วก็อยากให้ไปจริงเพราะว่างานนี้เนี่ยไม่เคยมีคอนเสิร์ตไหนจริงที่คนดูเยอะขนาดนี้เป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราอิสตาไปเล่นแล้วคนเยอะที่สุดนะครับปีหน้าจำได้ว่าปีก่อนเป็นแสนปีสามเป็นแสนสองแสนปีนี้มั่นใจว่าเยอะแน่นอนแล้วก็สนุกได้สนุกมากที่สำคัญรีคอนเสิร์ตนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากชวนทุกคนไปจริงนะครับท่านครับปีนี้มีเซอร์ไพรส์เรื่องของบิ๊กตาครับได้แจมนะครับกับพี่ตู่พบทอดปกติเราจะแจมกันแบบเพลงฟังสบายๆแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็สเกตเอ๊ะคือสเกตเบรกเกจการ์นี่ครับแล้วก็แน่นอนครับว่าสำหรับงานของเราสำหรับเป็นคาร์บอนนะครับทุกครั้งที่เราจะไปเนี่ยเราจะทำซองลิสต์พิเศษขึ้นมาเป็นซองลิสต์สนุกนะครับแล้วก็ไปก็คือคนไม่อยากให้ทุกคนได้นะครับว่าที่ยินเราเดินดันทุกคนนะครับที่เราเคยไปมา3ปีสนุกแน่นอนครับรับรองว่าคือต้องเตรียมตัวอย่างนี้นะครับต้องนอนไปเยอะๆต้องของกินไปต้องไว้ที่พาเพื่อนๆไปให้หมดครับลิปตาเนี่ยความเย็นนะครับก็ยังก็ฟิตเนสทุกวันครับเพราะว่าคอนเสิร์ตริมชายหาดก็มีโชว์บ้างอะไรบ้างก็แข่งกับโชว์ซิกแพคก็จะมีแข่งสปีโดสีส้มครับที่สัญญาผมไว้ครับจะไปแน่นอนสปีโดสีส้มกระต่อจะเอาให้กระต่อด้วยและก็ใส่โอเคนะครับก็ซองลิสครับทุกคนเข้มแข็งแน่นอนสนุกแน่นอนครับลิปตาตอนเนี่ยไปวันนั้นเนี่ยตอบว่าไม่ได้หยิบเพลงฟังอย่างเดียวเอาเพลงสนุกไปด้วยเอาเพลงเต้นรำไปด้วยไปดูครับมีวงสุดยอดสการะดับโลกนะครับมาด้วยนั่นคือโอเปอร์สกาครับไปดูไปดูนะครับครับครับ
ริงๆเราไปมา3ปีแล้วก็อย่างที่บอกครับคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่คนดูเยอะมากแต่ปลอดภัยมากเพราะว่าด้วยความที่ปลอดภัยอย่างแรกคือตำรวจมีเต็มไปหมดเลยเรื่องความรักษาความปลอดภัยได้ดีมากครับแล้วก็เรื่องทะเลเนี่ยเราไปเนี่ยก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรคอนเสิร์ตที่ปลอดภัยมากครับก็อยากให้ไปดูกันเพราะว่าเรื่องของทะเลหมดหินเนี่ยรู้อยู่แล้วค่อนข้างปลอดภัยนะครับในเขตนั้นแล้วก็บรรยากาศดีมากๆแล้วก็อาหารก็อร่อยมากครับเรียกว่าคือตัวเทศบาลเนี่ยมีการเตรียมตัวเยอะมากนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทีมงานทางทะเลนะครับที่เราไปทุกปีเนี่ยจะเห็นแล้วมีเรืออยู่จอดเป็น10ลำครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทางน้ำไม่ต้องห่วงแล้วแล้วก็ทีมงานทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นรปภ.นะครับฝ่ายรักษาความปลอดภัยตำรวจเยอะมากครับจริงๆแล้วก็เรื่องของที่จอดรถเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับก็ไปครับรับรองสนุกแน่นอนแล้วก็ฟรีด้วยนะครับ14พฤษภาคมนะครับไปได้ Honda Summer Fest ครั้งที่4ครับเลโอนิ่งครับฟันทัสติกโอโอเคครับเดี๋ยวภาพไม่พอครับภาพไม่พอครับเก่ง1 2 3เดี๋ยวเอา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 เ